แม้ว่าจะอยู่อิตาลีแต่นายกรัฐมนตรียังต้องพูดถึงเรื่องของการปรับครม.ครั้งที่ผ่านมาแม้ว่าจะผ่านมาหลายวันนะแต่ก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์คัดค้านการแต่งตั้งคุณพิชิตชินบานมานั่งเก้าอี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งนะฮะอย่างที่บอกว่าแม้ว่าอยู่อิตาลียังต้องตอบคำถามเรื่องนี้นะครับก็ให้ความเห็นในเรื่องดังกล่าวบอกว่ามั่นใจครับว่าการแต่งตั้งนั้นถูกต้องตามกฎหมายและชอบธรรมนะครับนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีนะครับก็พูดถึงเรื่องนี้นะฮะบอกว่าการเข้าชื่อยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญของ40สว.ที่ขอให้ศาลเนี่ยวินิจฉัยความสิ้นสุดลงของตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและให้วินิจฉัยคุณสมบัติการเป็นรัฐมนตรีของคุณพิชิตชื่นบานรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีหลังมีพฤติกรรมเข้าข่ายขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา170วงเล็บ4และวงเล็บ5ถือเป็นการทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติของสว.และไม่ได้เมินเสียงของสว.ที่มีการท้วงติ่งมาเพราะก่อนนะครับในที่จะมีการแต่งตั้งคุณพิชิตเนี่ยท่านนายกบอกว่าก็ได้สอบถามไปทางคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้วก็มั่นใจว่าการแต่งตั้งคุณพิชิตนั้นก็เป็นไปตามตัวบทกฎหมายแต่ว่าถ้าเกิดทางสว.ต้องการที่จะตรวจสอบเรื่องนี้ก็พร้อมที่จะให้ตรวจสอบนะครับนะครับก็เป็นหน้าที่ของท่านนะครับส่วนในตัวผมจะพิสูจน์ว่าที่ผมทำไปเนี่ยเป็นเรื่องที่ชอบทำถูกต้องตามกฎหมายนะครับซึ่งผมก็บอกแล้วว่าตอนก่อนที่มีการแต่งตั้งท่านรัฐมนตรีพิชิตไปเนี่ยผมก็มีการสอบถามทางกฤษฎีกาแล้วนะครับผมก็มั่นใจว่าผมมีสามารถตอบคำถามได้แล้วอยู่บนหลักการของความถูกต้องนะครับแต่ว่าแน่นอนครับฝ่ายตรวจสอบก็มีหน้าที่ตรวจสอบครับผมก็ต้องยอมรับว่ามันตรวจสอบก็ต้องเรามานั่งดูว่ามีเหตุมีผลหรือเปล่าก็ต้องอันนี้เป็นหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญซึ่งผมคงไม่ขออนุญาตเข้าไปพูดนะครับแต่ถามว่าเป็นกลไกของการปกครองของประเทศไทยอยู่แล้วนะครับธรรมดาแล้วเราคงจะแต่งตั้งรัฐมนตรีหรืออะไรนี่นะครับผมก็ไม่ได้สอบถามกฤษฎีกาทุกเคสไปเคสนี้ผมไม่ได้เมินผมบอกว่าทุกเสียงที่มีการท้วงติงมาหรืออะไรผมพิจารณาตลอดนะครับผมมั่นใจว่าผมได้มีการเพราะว่าเคสที่ผมก็ถามไปโดยเฉพาะเลยนะครับกับทางกฤษฎีกานะครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่มันสมควรจะต้องทำอยู่แล้วไม่เคยเมินครับไม่เคยที่จะไม่ความสำคัญไม่เคยที่จะไม่รับฟังเสียงท้วงติงครับอย่างที่ผมบอกตลอดเวลานะครับเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับส่วนในเรื่องของตำแหน่งรัฐมนตรีที่ว่างลงในสัดส่วนของพรรครวมไทยสร้างชาตินายกรัฐมนตรีก็บอกนะคะว่าจะเก็บไว้ให้พรรครวมไทยสร้างชาติแต่ถึงวันนี้นายพีรพันธ์สารีรัฐวิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติยังไม่ได้มีการติดต่อมาและยังไม่ได้พูดคุยว่าโควต้าดังกล่าวหมายถึงจะยังคงเป็นรัฐมนตรีกระทรวงเดิมหรือไม่อย่างไรก็ตามค่ะเมื่ออยู่ด้วยกันก็ต้องรับฟังความคิดเห็นกันก่อนซึ่งทั้งตนและนายพีรพันธ์ก็มีจุดมุ่งหมายเดียวกันคืออยากให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีหากกระทรวงที่ท่านเสนอมาจะทำงานได้อย่างเหมาะสมก็สามารถพูดคุยกันได้ก็เก็บไว้เขาครับแต่ทางท่านหัวหน้าพรรคยังไม่ได้มีการติดต่อมาท่านรองนายกพีรพันธ์ยังไม่ได้การติดต่อมาครับก็จะมีการก็จะมีการพูดคุยกันต่อไปแต่ยังไม่มีการพูดคุยกันครับแต่ยืนยันว่าเป็นโควต้าของรวมไทยสร้างชาติครับยังไม่มีการพูดคุยเลยครับก็แล้วแต่ครับเราอยู่ด้วยกันแล้วต้องรับฟังความคิดเห็นของท่านด้วยเหมือนกัน